สวัสดีครับค่ะจะหลุด1,600ไหมคะพี่ตอนนี้นี่เราไม่ทราบนะแต่รู้คว่่ะาเป็นขึ้นขาลงอยู่เป็นขานะลงค่ะทั้งทำเฟรมใหญ่เรียกว่าขึ้นเองนะเป็นระนาบประจาก1,850เลยนะค่ะก็ยังทำเป็นขึ้นเอนั่นเป็นขาลงนะแต่บอกไม่ได้ว่าตรงไหนนะจนกว่าจะมีสัญญาณกลับขึ้นเป็นขึ้นบีนะแต่ถ้านับทำเฟรมย่อยจาก1,750ก็เป็นขึ้นเอเหมือนกันนะแสดงว่าลงทั้งทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมย่อยเนี่ยลงหมดเลยนะโอ้โหจะลงถึงไหนเนี่ยไม่มีทฤษฎีบอกนะก็คือบอกว่าให้ช็อตทีเฟกอย่างเมื่อเช้าที่บอกว่าก็ช็อตนะฮะถ้ามันเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถปิดได้สูงกว่า0.91ก็มันก็ปิดไม่ได้นะฮะแต่มันไปเด้งไปให้ช็อตที่0.92ใช่ไหมค่ะแต่ตอนปิดมันก็ปิดไม่ได้นะปิดไม่ได้ก็ช็อตก็ต้องถือช็อตมาจาก0.92นะฮะค่ะก็บอกว่าช็อตมาก็ถือต่อนะถือต่อนะฉันได้เข้าบอกว่าจะลงต่ออยู่การลงในขึ้นเนี่ยยังลงไม่จบแต่ลงแล้วไปจบที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตรงแท่งเทียนจะเริ่มบอกเองว่าตัวนี้น่าจะจบแล้วค่ะแต่จบตอนนี้เพิ่งลง1,2,3,4,5,6ลงมาได้6วันแล้วค่ะนะครับได้ลงมา6วันแล้วก็บอกว่ายังลงต่ออยู่นะครับในภาพใหญ่ก็คือว่าถ้าฉันยังไม่หลุดนะฮะพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยก็ยังมีหุ้นชาได้อยู่เนี่ยขึ้นต่อได้อยู่นะค่ะพี่นะครับก็ระวังหุ้นที่มันจะมีอาการแบบว่าการ์ดดูไม่ได้หลายตัวเนี่ยคือเหมือนกับหุ้นเมื่อเช้าที่มันลงแล้วบอกการ์ดดูไม่ได้หรอหุ้นแบบนี้นะอ๋อ PIM คือมันทิ้งโดดลงไปเลยอะไรเงี้ยนะคือหุ้นไอ้พีมาร์มารีนเนี่ยนะอันนี้การ์ดดูมันก็มีเห็นหลายตัวที่ยังนั่นกันอยู่นะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นตัวเล็กก็จะเป็นขึ้นอยู่อะคือเวลามันลงแล้วมันโดดลงนะค่ะคือมันจะโดดลงแบบที่ไม่เข้าทำงานไม่ได้เลยตอนนี้มันมีหลายตัวคุณก็ไปดูแล้วการหุ้นตัวเล็กตอนนี้ที่มันเป็นขาขึ้นอยู่ข้างบนอยู่นะค่ะเดี๋ยวมันจะมีการทั้งหมดนะครับพอลงมันจะทิ้งดิ่งไปเลยอย่าง5.20 บาทมันจะลงไปพรวดวันเดียวเลยเหลือ4 บาทเลยไงนะแล้วก็อุตส่าห์ถือมา4 บาทถือมา3-4 เดือนท่านลงวันเดียวจะเกิดกับหุ้นขนาดเล็กนะมันเริ่มแบบลงแรงๆทีละตัวเจอตัวเลยนะคะพี่นิพนธ์ครับก็ตลาดที่มันพูดถึงว่าก็ไม่มีตลาดที่ไหนในโลกเขาลงแรงนะค่ะไม่มีนะครับในหมายถึงว่าตลาดที่เราดูอยู่แถวบ้านเราหรือตลาดพัฒนาไม่มีตลาดที่ไหนลงแรงนะฉะนั้นเซ็ตอ่ะมันก็ไม่ได้บอกสื่อว่ามันจะลงแรงนะในพื้นฐานมันก็คือพื้นฐานประเทศไม่แย่หรอกแต่พื้นฐานหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับทางไอ้บริเตนที่เป็นอินโดนีเซียนะค่ะมันก็สูสีกันเน่าพอกันนะแย่พอกันนะครับเขายังไม่ลงแล้วเราจะลงได้ไงคือเราไม่สามารถให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจหรอกนะฮะแต่เราต้องมีเครื่องมือที่จะป้องกันความเสี่ยงของเรานะฮะในการที่จะลงทุนในตลาดขึ้นก็คือเรื่องความรู้นะฮะไม่ได้ขายคอร์สนะครับแต่เล่าให้ฟังว่าคุณไปย้อนดูถ้าคุณมีความรู้แล้วรู้ไม่จริงนะฮะเอาความรู้ว่าคุณฟังข่าวเนี่ยผมว่าคุณเจ๊งหมดอ่ะความรู้ของเราก็คือว่าต้องไม่ฟังเลยต้องใช้เทคนิคต้องไม่ไปคิดคาดการเหตุการณ์เลยว่าสงครามการค้าจะจบแล้วคุณจะเป็นไงนะต้องเลิกเลยค่ะก็บอกว่าถ้าสงครามการค้าจบแล้วคุณจะทำยังไงแล้วตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวยังไงในขณะที่นะครับในขณะที่ตัวของการเจรจาสงครามการค้าจะเซ็นเทรดหนึ่งอะไรนั้นยังไม่จบคุณต้องเตรียมเงินค่ะนะครับถ้าจบคุณใส่เลยนะลองก็ไปเลยซื้อก็ไปเลยใช่ไหมค่ะแต่ถ้ามันไม่จบนะครับคุณถือเงินอยู่แล้วคุณก็รอไปรับข้างล่างไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปเก่งว่ามันจะจบหรือไม่จบค่ะพอจบแล้วจะเป็นยังไงนะฮะมันไม่ใช่นะครับเทคนิคอลมันจะบอกเราเองอันนี้ก็พี่คอมตั้งแต่เช้าก็ยังเหมือนเมื่อเช้าอยู่นะครับว่ามันเป็นขาลงถ้านับก็คือว่ามันเป็นขึ้นเอนะครับขึ้นเอในวีคนับเป็นขึ้นเอนะครับ A B C X A อยู่นะฮะA เนี่ยลง A ของวิ่งลงไปจาก1,850แล้วตอนนี้ทำขึ้น A ใหญ่อยู่นะแล้วก็ส่วนในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็เป็นขึ้น A นะแต่ A เนี่ยนับมาจาก1,750นับจากคนละที่นะค่ะเป็นขึ้นย่อยก็ยังลงอยู่แต่ถ้าถามผมว่าลงถึงไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่เพียงว่าคุณจะช็อตมาแล้วคุณจะขายขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้หุ้นจะขายขึ้นมาไหลเนี่ยใช่ไหมพี่นิพนธ์มันก็คือปัญหาเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะมีหุ้นเลยแล้วกันถ้ามันมีปัญหาเยอะนะไม่มีหุ้นดีกว่า
เลยนะครับเปล่าค่ะเมื่อสักครู่เราไม่มีหุ้นมันดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าเราเล่นตามภาพรวมใหญ่นะค่ะเราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่สนใจภาพรวมใหญ่นะเราก็รู้ว่าหุ้นบางตัวที่มันเป็นหุ้นขาขึ้นแล้วพื้นฐานมันดีนะครับค่ะขนาดเนี้ยเราก็ต้องดูเทคนิคของมันตามไปโดยที่เราไม่ต้องสนใจแต่เราต้องรู้ว่าถ้าเซ็ตมันลงไอ้หุ้นพวกนี้มันก็จะลงนะค่ะนะครับถ้าเซ็ตขึ้นไอ้หุ้นนั้นมันจะขึ้นนะเพราะนั้นเราก็สามารถเลือกหุ้นครับเล็กติก CK อะไรนะครับหุ้นกองทุนที่เป็นคาสเล็กติกเป็นบิกิมเป็นอะไรเนี้ยได้หมดเลยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับค่ะเลือกเป็นรายตัวเอาใช่ใช่ค่ะก็ต้องบอกแล้วว่ามันต้องเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับต้องมีความรู้ต้องมีความรู้นะคะไม่งั้นไม่รอดไม่งั้นผมคิดว่าก็ควรจะทยอยจากตลาดไปก่อนคือถ้าเราจะเล่นหุ้นแล้วกำไรสมมติเราต้องรอ2ปีแล้วซื้อหุ้นตัวไหนก็ขึ้นเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยอ่ะนะครับแล้วจากนี้ไปสมมติอีก2ปีแล้วหุ้นขึ้นสมมติมันลงไป 1,000 แต่ถ้าเราขายหุ้นแถว 1,600 ใจเราก็ไม่เสียถูกมั้ยใช่ค่ะพอถึงเวลาที่หุ้นมันขึ้นเราก็ค่อยเข้ามาเล่นเป็นขาขึ้นอาจจะขึ้นจะ 1,100 เราอาจจะมาซื้อแถว 1,600 ก็ได้ถ้ามันจะไป 2,000 ใช่มั้ยค่ะคือขอให้มันเป็นขาขึ้นแล้วมันง่ายก่อนมันจะเหมาะมากกับคนที่ไม่รู้อะไรนะครับแต่พอรู้คร่าวๆแล้วว่าไอ้นี่มันเป็นหุ้นฟันลักษณะเป็นยังไงนี่มันเป็นหุ้นเก็งกำไรมันเป็นยังไงไอ้นี่เป็นหุ้นพื้นฐานมันยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าไม่รู้เลยก็คือว่าหุ้นอะไรก็ขึ้นหุ้นอะไรก็ขึ้นนะฮะตอนนี้มันมีคนพูดสัมปีเขาบอกว่าซื้อหุ้นอะไรก็ได้หุ้นอะไรก็ขึ้นหมดแหละไม่ต้องสนใจเลยใช่ไหมแต่พอถึงวันนี้หุ้น484ตัวเนี่ยมันลงมากกว่า 50% หุ้น600ตัวเนี่ยมันลงมากกว่า 20% มันมีหุ้นอยู่ไม่กี่สิบตัวเองนะที่มันลงน้อย 10% แล้วมีหุ้นไม่กี่ตัวที่มันเป็นขาขึ้นถ้านับจากเซ็ตที่ 1,150 นะครับคือเวลาอีกขนาดหนึ่งเราก็สร้างทฤษฎีหนึ่งแต่อีกขนาดเราก็สร้างทฤษฎีหนึ่งนะฮะนะครับไม่ใช่ฮะคุณต้องรู้เรื่องของทฤษฎีของการลงทุนในหุ้นเนี่ยให้ชัดเจนจริงๆนะฮะคือไม่ใช่ว่าตรงนี้รู้ตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็คิดว่าตลาดหุ้นมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับต้องเรียนรู้ให้จริงนะครับมีคำถามมาในหุ้นหลายตัวนะครับใช่ค่ะก็ถามว่าถ้าเราจะถามอยู่แบบนี้นะนะครับเราไม่ได้เรียนวิธีที่จะดูไหมว่าเนี่ยมันง่ายมากเลยว่าจะดูยังไงBJC เป็นหุ้นอะไรครับทำธุรกิจอะไรครับแนวโน้มกำไรเป็นยังไงครับใช่ไหมค่ะค่าปีค่าส่งแนวโน้มกำไรBJC ก็เป็นรู้สึกว่าBJC ก็จะไปถือหุ้นเป็นโคดิ้งคอมพานีถือหุ้นในหลายๆบริษัทเลยนะครับก็เราดูแนวโน้มกำไรเป็นยังไงค่ะดูเสร็จแล้วมันเป็นหุ้นพื้นฐานไหมเป็นนะฮะพื้นฐานมันดีหรือมันเลวนะครับพื้นฐานมันเนี่ยมันจะโชว์ออกมานะครับในเทคนิคอลนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงที่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้วันนี้ทำไมถามเพราะว่ามันลงไงก็ได้ภาพของ BGC เนี่ยนะครับในแนวโน้มใหญ่นะครับมันเป็นขาลงนะมันเป็นขาลงเลยนะครับลงจากอะไรเราไม่รู้หรอกแต่ก็คือว่ากำไรมันต้องลดลงนะฮะหรือราคามันก็อยู่ที่สูงนะฮะแล้วภาพของมันก็คือมันเป็นสไตล์เดียวกับเซ็ตเลยนะครับ BJC เคยขึ้นไปสูงสุดนะครับที่ราคา80 90บาทนะฮะในปีนะฮะในปีขึ้นไปสูงสุดนะครับในปี13คือปี56เลยหลังจากนั้นก็คือเป็นขาลงค่ะตอนนี้ทำขึ้น X ตอนนี้กำลังทำขึ้น A อยู่นะฮะขึ้น A สามารถลงได้ถึงไหนนะครับก็ลงได้ถึงจุดขึ้นต่ำสุดคือ27บาทถ้ากำไรยังสุดลดลงอยู่มันก็ลงไปได้จริงตรงนั้นนะฮะคือเราต้องไปดูพื้นฐานมันนะเราก็รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในขึ้นอะไรนะฮะนะครับมันกำลังอยู่ในขึ้นขาลงที่ว่าขึ้นเอก็แสดงว่าต้องกลับไปดูว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไปดูกำไรนะดูทุกปีก็ได้ทุกสิ้นปีแล้วเปรียบเทียบดูว่ายอดขายลงกำไรลงมาบ้างนะค่ะนะครับมันน่าจะออกแนวนี้เลยผมไม่ได้ดูงบผมดูจากกราฟนะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้ามาเรารู้ไหมครับว่าเรากำลังขึ้นรถคันนี้มันจะไปเหนือแล้วมันลงใต้เนี่ยมันลงใต้อยู่แล้วคุณจะหาแนวรับทำไมเพราะมันเป็นอะไรนะฮะพอเห็นลงคุณจะลงคือพูดเป็นขาลงเนี่ยนะคุณเล่นยังไงคุณก็แพ้ค่ะนะครับ
ัดเจนตัวอย่างก็คือ IVL ที่ผมพูดว่าให้ขายไปแล้วไม่ขายกันนะฮะIVL ครับก็ขึ้นมา 3.32 ก็ขายไปดิปิโตรเคมีรีบาวด์ยังครับรีบาวด์จบแล้วครับปิโตรเคมีครับยังไม่รู้ว่าปิโตรเคมีรีบาวด์เลยครับรีบาวด์จบแล้วครับกำลังจะลงไปทำนิวโรใหม่แล้วครับค่ะเนี่ยนะฮะคำถามก็คือเนี่ยมาถามว่าปิโตรเคมีรีบาวด์จบยังครับจบแล้วครับกำลังจะทำนิวโรใหม่แล้วครับค่ะจบมาตั้งหลายวันแล้วครับเรามาดูนะครับจบมากี่วันแล้วนะครับรอบนี้ที่รีบาวด์ดีๆก็คือ IVL ใช่ไหมครับ IVL จบมา5วันแล้วครับนะครับแล้วจะลงไปไหนถ้าใช้แพทเทิร์นทางเทคนิคก็คือหรือพื้นฐานมาดูจริงทำนิวโรครับค่ะโอเคไหมครับตอนนี้ทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะใช่ไหมพูดอะไรก็สามารถดูได้หมดนะครับแต่ต้องแยกพูดให้ได้ก่อนนั่นนี่ผมมาทีเฟกแล้วกันได้ค่ะก็ถ้าช็อตไปแล้วก็คือ192ก็มันก็จะเป็นอาการแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้แบบว่าพรุ่งนี้ลงพวดพลาดไปเลยนะครับค่ะแต่พรุ่งนี้มันควรเป็นไงครับมันก็ควรลงควรลงไปทำโลกว่าเมื่อเช้านะค่ะแล้วมันก็สามารถจัดรีบาวขึ้นมาต่อได้อีกนะครับหรือมันจะบ้าบอคอแตกอะไรมันก็คือสุดท้ายมันก็คือลงค่ะโดยสรุปโดยมวลก็คือว่าช็อตมาตั้งแต่1,000นะครับช็อตมาตั้งกี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับมันก็ยังอยู่ที่1092เมื่อกี้นี่เองก็ได้แค่10จุดใช่ไหมนะฮะมันลงเริ่มลงมาตั้งแต่วันที่7นะครับวันนี้วันที่14นะฮะลงมา5วันแล้วนะช็อตที่เฟกไปเมื่อกี้ถ้าตกใจปิดไปที่1092ค่ะได้มา10จุด10จุดละนี่แหละที่ผมบอกว่ามันยากไม่น่าเล่นทองคำก็คำเห็นเมื่อกลางวันละเอียดนะครับไปดูเทปย้อนหลังนะฮะช่วงเอาใจไปเลยนะครับทองคำพูดไว้โดยละเอียดนะครับแล้วก็มันมาตามที่ผมบอกแล้วนะครับมันขึ้นมาที่แนวต้านแรกแล้ว1471นะครับใช่ไหม1471ใช่มันขึ้น471แล้วนะต้านต่อไปเป็นยังไงแล้วคุณต้องทำยังไงทองคำรีบาวอยู่นะครับเป็นช่วงของการรีบาวในท่อนสุดท้ายนะครับของขาลงที่ลงมาจาก1550นะครับคือการลงท่อนสุดท้ายจะมีรีบาวด์แล้วก็ลงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลงรวมเฉพาะขาลงนะถ้าขาขึ้นก็จะต้องมีลงครั้งนึงครับก่อนจะวิ่งแรงเนี่ยสรุปว่าก่อนจะวิ่งแรงจะมีลง2ครั้งเนี่ยจะมีการลง2ครั้งค่ะคือขึ้นแล้วลงใน2ครั้งแล้วค่อยวิ่งแรงวิ่งแรงไม่ถือว่าพอเราขายมันก็วิ่งเปิดเปิงไปเลยนะค่ะมันก็คือขึ้นไปทีลงทีขึ้นทีแล้วลงทีนึงถามว่าขึ้นถึงไหนระบบเราไม่ได้บอกครับระบบเราบอกว่ามันขึ้นไปตามแนวต้านที่มันบอกนะครับ1470 1474 1484แล้วก็มันอาจจะไปต่อก็เราก็ไม่ได้ดูขายตามแนวต้านที่เราบอกนะฮะเราก็ดูสัญญาณเตียงตามไปว่าถ้ามันเป็นสัญญาณแบบไหนแล้วเราจะต้องตรงเนี้ยเราต้องขายละแบ่งขายละมันจะมีเวลาให้เราขาย 2-3 วันนะครับแล้วมันจะลงนะครับอันนี้เป็นทองคำนะก็หลังจากที่ปรับฐานเสร็จแล้วก็มีคนที่เล่นระยะยาวเอาเนี้ยมันจะขึ้นไปละโดยการโชว์ของมันก็คือแนวต้านสุดมันแนวต้านสุดท้ายของมันก็คือ1531นะครับเป็น1531 1526แถวเนี้ยถ้าผ่านไปเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะขึ้นไปข้างบนคาดการว่าประมาณ1,600ซึ่งอาจจะเป็น1,700 1,800ก็ได้ไม่รู้นะซึ่งเราก็จะต้องตามดูนะฮะตามสัญญาณตามเทคนิคต่อไปนะครับระบบเราไม่มีคาดการณ์แต่ถ้าตามถึงราคาก็คำว่าผันผวนไม่ถือว่าขึ้นไปเยอะข้างล่างก็จะมีดาวไซด์ก็ถ้าเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ1455ได้1445นะครับอันนั้นเป็นดาวไซด์แค่นั้นก็เล่นทองคำก็ลำบากนะต้องทนทั้งวันทั้งคืนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแท่งอะไรอะไรค่ะยากทุกอย่างมันก็คาดมาแล้วก็ลองมาละแถว1460นะฮะทนไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็1469ลองมาแล้ว1455ตอนนี้ได้มา15เหรียญก็ต้องทนไปสุดท้ายอ้าวลงมาที่เก่าไม่ได้เลยเด้อก็ต้องทนไปฮะค่ะใช่ครับเพราะว่าเวลาดูทองคำเหมือนก็ต้องดูทีละ2วันค่ะพี่ดูวันนี้ยังไม่พอต้องดูพรุ่งนี้อีกวันนะครับค่ะแต่ถ้าเทรดนะฮะเทรดได้ไหมล่ะได้ค่ะใครที่เทรดเมื่อวานปิดแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเช้าคุณจะลองถึงไหน
มันไม่ได้ลงต่ำกว่าที่คุณช็อตเลยนะมันก็วิ่งขึ้นมาใน 4.0 ใช่ไหมครับค่ะแล้วคืนนี้ล่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะชิดทิศแรกละ 1.71 เนี่ยก็คือถ้าตามที่ผมเข้าใจนะค่ะพี่เพราะตัวเนี้ยชนแนวต้านแรกละแต่ไม่ย่อแสดงว่าเลื่อนไป 1.474 ได้ละนะเพราะว่าถ้าเป็นแนวต้านจะต้องย่อแล้วนะครับชนปั๊บใน 1.74 ต้องย่อเลยต้องย่อเลยย่อแบบมีนัยยะสำคัญเลยค่ะนะครับสิ่งที่บอกเราก็คือดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็คือถ้าผ่านคืนนี้ไปนะครับก็คือแนวรับมันจะเป็น1465ค่ะมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นเพราะตอนนี้แนวรับมันอยู่ที่1455ถ้าผ่านคืนนี้ไปมันจะเปลี่ยนเป็น1445ได้1465 1465ค่ะใช่ครับโดยทั้งหมดก็บอกว่าหุ้นถือไม่ได้ค่ะจะลงอยู่การเล่นยากเพราะว่าต้องเลือกตัวให้ถูกต้องนะส่วนทองคำก็คือใครที่ติดมาแล้วทนมาได้ถึง1445ใช่ไหมค่ะก็ต้องทนต่อไปแล้วเพราะว่ามันกำลังใกล้ที่จะขึ้นคำว่าใกล้ก็คือมันอาจจะขึ้นไปถึง 1,600 แต่จะใช้เวลา4เดือนนานไหมนานนานนะคะนานแต่ชัวร์เอาไหมเอาค่ะนานแต่ชัวร์นานแต่ชัวร์ค่ะก็มีของเอ้หุ้นนี่ก็คือนานเหมือนกันชัวร์ลงแน่ลงแน่แต่นานฮะชัวร์แน่ว่าลงแน่แต่อีกนานแต่อีกนานนะคะแต่อีกนานโอ้ตอนนี้เราก็ไม่ได้มีหุ้นเลยใช่ไหมพี่นิพนธ์ก็ถ้าพูดจริงเราก็มีหุ้นลงไฟฟ้าอยู่ลงไฟฟ้าเนาะซึ่งเราก็ต้องขายไปแล้วแล้วบางตัวเราก็รอซื้อกลับอยู่นะค่ะนะครับคือวันไหนเส้นมันกระแทกแล้วมันจบนะฮะเราก็จะซื้อกลับวันนั้นค่ะถ้ามันไม่หลุดบริเวณที่บอกไปว่าตัวไหนหลุดตรงไหนซึ่งนักลงทุนต้องไปฟังเทปย้อนหลังไปจดเอาเองค่ะพอบางครั้งเนี่ยเวลาผมออกสื่อผมก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอผมก็จะดูให้ไม่ได้แต่วันนี้ผมอยู่หน้าจอแต่ผมก็ไม่ดูให้เพราะว่าผมจะพูดเรื่องแนว stop loss แนวรับของหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยผมจำได้ผมพูดมา5วันติดแล้วใช่ค่ะเพราะนั้นคุณก็ต้องจดเอาเองว่าตรงไหนที่เป็นระยะสั้นที่คุณจะสต็อปลอสตรงไหนที่เป็นระยะยาวที่คุณต้องขายแล้วออกไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นขาลงค่ะซึ่งผมก็ไม่ได้พูดรายการเดี๋ยวผมก็พูดอยู่หลายรายการค่ะค่ะซึ่งผมไม่คงไม่พูดซ้ำแล้วนะเพราะมันยังไม่เปลี่ยนค่ะนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์โอเคก็แล้วเราพี่คนนี้ก็บอกก็ชอบทองครับใช่ใครได้อะไรก็ชอบนั่นแหละนะฮะนะครับมีเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาบอกชอบทองคำครับขอบคุณอาจารย์ครับชอบดิให้ได้อะไรก็ชอบมันแหละเดี๋ยวดูมันโดนมันทำดิก็จะเกลียดมันดีกว่าค่ะมีแต่คนบอกต้องไม่รับไม่ชอบเลยนะครับมีแต่คนบอกพี่นิพนธ์ทองคำแม่นมาก CKP ปิด 5.95 นะครับมีสัญญาณอะไรไหมครับก็เมื่อเช้าก็พูดถึง CKP ไปแล้วว่าแนวรับหลักแล้วจะอยู่ที่565ซึ่งก็ลงไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็การเป็นการเด้งขึ้นมาค่ะนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยในระดับ565 535เนี่ยมันจะเป็นขาลงเลยค่ะซึ่งผมนะก็ไม่รู้จะไปหาเหตุผลในทางพื้นฐานที่ไหนมาบอกว่าไอ้ CKP น่ะมันเป็นขาลงได้ยังไงอ่ะไม่ว่าเซตมันจะลงไป 1,200 นะอะไรเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าไอ้กลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยมันจะลงไปแบบเซตได้ยังไงนะค่ะแต่มันลงมันก็ไม่ควรหลุดแถวๆนั้นนะเพราะว่าไอ้ถ้าผมเข้าใจเรื่องเทคนิคอลเนี่ยนะหนุ่ยค่ะพี่เทคนิคมันสะท้อนพื้นฐานอยู่ในนั้นน่ะใช่ไหมใช่ค่ะผมเข้าใจเหมือนนั้นนะแล้วหุ้น CKP ไม่ได้อยู่ในมือรายย่อยเนี่ยแล้วเขาจะขายลงไปให้พอร์ตเขาเสียหายทำไมไงSPC ก็ผมว่าไม่มีอะไรนะก็ต้องรออีกหลายวันนะครับต่อว่าให้เมื่อไหร่มันนิ่งนะครับแต่คุณไม่ต้องคาด APC มันจะวิ่งไป6บาท7บาทตอนนี้หรอกนะครับมันต้องนิ่งรับเก็บของอยู่ข้างล่างนานพอสมควรนะฮะแล้วรอให้ตลาดเนี่ย มันแพนิคแล้วเราก็ค่อยมาดูว่ามันควรจะเป็นพระเอกในรอบหน้าไงค่ะค่ะแต่มันก็จะต้องดูว่าในรอบหน้าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นได้ยาวขนาดไหนเพราะว่ามือระดับที่ทำ AWC เนี่ยค่ะค่ะเขาทำตลาดที่จีนจาก 3,000 ไป 6,000 ได้อ่ะเขาไม่ใช่มือแบบธรรมดานะค่ะพี่นะครับเขาทำแอดวานซ์ที่ขึ้นมา128ตอนนี้เขาทำขึ้นมา134เขายังทำได้เลยนะ
มันมือระดับโลกนะครับแต่เขาจะทำเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ค่อยยุ่งกับเจ้านี้เท่าไหร่ค่ะนะครับได้เลยพี่นิพนธ์ขอบคุณมากนะคะพี่ครับผมครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์มากนะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP นะคะบริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะก็อย่าเพิ่งไปไหนยังเหลือการพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันอีก2ท่านนะคะ